กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศทำพาสปอร์ตสัญจรที่แม่สอดคุณยายอายุ84ปียังมาทำค่ะที่หอประชุมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเปิดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อออกบริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดต่างๆซึ่งแห่งแรกในปี2561เริ่มที่อำเภอแม่สอดเป็นปฐมฤกษ์ปรากฏว่ามีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาใช้บริการทำหนังสือเดินทางจำนวนมากเพียงครึ่งชั่วโมงมีกว่า100รายและยังมีต่อแถวเข้าคิวยาวเหยียดโดยบริการมีถึงวันที่12มกราคมนางพลอยทิศละอายุ84ปีอยู่บ้านเลขที่1ทับ8ถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เดินทางมาทำหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยยายบอกว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศพม่าลูกจึงพามาทำเพราะใกล้บ้านหากเดินทางออกนอกจังหวัดจะไปลำบากมาทำพาสปอร์ตป่ะยายจะไปไหนไปพม่าป่ะบ่เคยมีบ่เคยมีว่าก่อนนั้นมีไหมเคยมีไหมพาสปอร์ตอ๋อแกบ่เคยเลยบ่เคยเลยกำลังจะทำให้ทำแค่แก่ไปเที่ยวไปเที่ยวพม่าทำครั้งแรกอายุ80เท่าไหร่นะ84นะ